วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่ออดิศักดิ์มันพศนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสนะครับในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอลูมิเนียมไดแคสติ้งด้วยนะครับหรือการขึ้นรูปงานหล่ออลูมิเนียมด้วยความดันสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของตำแหน่งงานในโรงงานให้ฟังกันต่อนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทำได้ทำไว้นะครับก็คือได้ทำในตำแหน่งของเซลล์เอนจิเนียร์นะครับซัพพลายเออร์ดีเวลลอปเมนต์นะครับเซลล์แอนด์แอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ไว้แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาต่อในตำแหน่งงานเพอร์เชสซิ่งเอนจิเนียร์กันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่อง Diecasting and Engineering Knowledge Sharing ของผมด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสิ่งข้อมูลดีๆความรู้ดีๆและประสบการณ์ดีๆที่ผมนำมาแชร์กับทุกๆท่านได้ทราบกันนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันที่ตำแหน่ง Purchasing Engineer กันเลยนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับ purchasing engineer นะครับก็เมื่อ 30-40 ปีก่อนนะครับโรงงานทั่วไปนะครับก็จะใช้พนักงาน purchasing เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดานะครับมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเข้ากับโรงงานเข้ามาในใช้ในโรงงานนะครับซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งเกิดทั้งความสูญเสียครับเสียทั้งเวลานะครับเกิดความสูญเสียมากมายครับทำให้วงการอุตสาหกรรมนะครับในโรงงานทั่วๆในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกนะครับหมายถึงทั่วโลกเลยนะครับเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการพัฒนานะครับปัญหาแก้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาตรงนี้ขึ้นมาก็คือเขาก็ได้นำเอาวิศวกรนะครับหรือเอนจิเนียร์นะครับเข้ามาทำงานในจุดนี้นะครับซึ่งเขามองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดบกพร่องที่พนักงานออฟฟิศหรือพนักงานจัดซื้อทั่วไปนะครับไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องเทคนิคอลนะครับเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆนะครับทำให้สูญเสียทั้งเวลานะครับเนื่องจากเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนก็เจ้าที่จัดซื้อนะครับก็จะได้ไปเรียกuser ก็คือวิศวกรนะครับมาทำการตรวจสอบก่อนที่จะซื้อของแล้วส่วนใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่จัดซื้อก็จะซื้อของเฉพาะที่ถูกที่สุดนะครับแต่เพื่อเอานำมาใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก็จึงมีการปรับปรุงตรงนี้ขึ้นมานะครับปัจจุบันนะครับก็ได้มีการพัฒนาในแผนก purchasing มากขึ้นนะครับก็จะมีการนำวิศวกรเข้ามาทำงานมากขึ้นนะครับในส่วนงานตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าPurchasing Engineer นะครับต้องเรียนจบอะไรมาถึงจะได้มาเป็น Purchasing Engineer นะครับปกติแล้ว Purchasing Engineer นะครับเขาก็จะรับนักเรียนนักศึกษาที่จบมาในทุกๆสาขานะครับขึ้นกับว่าเราจะชอบงานตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับความสามารถพื้นฐานนะครับที่ Purchasing Engineer ต้องมีนะครับก็คือ1นะครับความสามารถในการเจรจาครับก็คือ negotiation skill นะครับก็คือความสามารถในการต่อรองเรื่องราคาครับเจรจาเวลาจัดส่งนะครับซึ่งเป็นการเจรจากับผู้ผลิตนะครับต้องต่อรองราคาสินค้านะครับแล้วก็ต้องทำการตรวจสอบมีการพูดคุยเจรจากันนะครับ skill ถัดไปที่ต้องมีนะครับสำหรับ purchasing engineer นะครับก็คือความสามารถในการ sourcing นะครับ sourcing ก็คือในการหาเวนเดอร์ใหม่ๆหรือผู้ผลิตใหม่ๆนะครับเพื่อมาซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์หรือโปรดักที่องค์กรของเราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการหาซัพพลายเออร์ที่ทำการทำพาร์ทเกี่ยวกับอลูมิเนียมไดแคสติ้งนะครับเราก็ต้อง purchasing engineer นะครับต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรเซสของอลูมิเนียมไดแคสต์นะครับแล้วก็ต้องเข้าไปออดิตตรวจสอบแล้วก็ sourcingตรวจสอบเรื่องราคาตรวจสอบเรื่องคุณภาพด้วยนะครับสกิลถัดไปนะครับสำหรับ purchasing engineer นะครับก็คือ cost saving skill นะครับหรือคุณสมบัติในการลดคอสนะครับ
คุณสมบัติในการทำคอสเซฟวิ่งนะครับก็คือความสามารถในการทำคอสเซฟวิ่งนะครับจะไม่เกี่ยวกับการเจรจานะครับก็คือจะแยกกันนะครับก็คือการขอลดราคาเกี่ยวกับการเจรจาเขาเรียก negotiation cost saving นะครับแต่เรื่อง cost saving skill ก็คือการทำโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ cost reduction ต่างๆนะครับเช่นลดยกตัวอย่างเช่นเราจะลดน้ำหนักของอลูมิเนียมพาร์ทลงเพื่อให้ราคาถูกลงอะไรประมาณนี้นะครับ purchasing engineer ต้องมีเบสิกพื้นฐานของมีความรู้พื้นฐานของโปรเซสแล้วก็โปรดักต์นั้นๆที่รับผิดชอบอยู่นะครับสกิลถัดไปนะครับที่ purchasing engineer ต้องมีก็คือ quality นะครับ quality skill นะครับหรือความสามารถเกี่ยวกับทางด้านคุณภาพหรือว่าทางด้านเทคนิคนะครับต้องอ่านแบบเป็นนะครับอ่าน drawing เป็นนะครับต้องมีความรู้ของ product ของผลิตภัณฑ์ในโรงงานของเราที่เราทำการผลิตขายนะครับต้องมีพื้นฐานสกิลต่างๆมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทางด้านช่างนะครับต้องรู้โปรเซสพื้นฐานทุกๆโปรเซสนะครับที่เกี่ยวกับพาร์ทของเราที่เราผลิตอยู่นะครับสกิลถัดไปนะครับก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลจิสติกและก็ทรานสปอร์เทชันนะครับก็คือต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดส่งนะครับการถ่ายเทวัสดุในกรณีที่ซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตนะครับไม่สามารถส่งของให้เราได้ทันตามเวลานะครับPurchasing Engineer จะเป็นหน้าต่างแรกนะครับในการเจรจากับผู้ผลิตว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับต้องติดต่อภายในโรงงานนะครับว่าโรงงานของเรานะครับจะต้องมีแผนการผลิตยังไงสามารถโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแผนได้หรือเปล่าหรือว่าซัพพลายเออร์มีแผนอะไรที่จะมาทดแทนให้ได้เร็วขึ้นได้ไหมนะครับหรือจะหยุดการผลิตจะหยุดไปเท่าไหร่ต้องชาร์จคอสคืนที่ซัพพลายเออร์เท่าไหร่สกิลตรงนี้Purchasing Engineer ต้องมีนะครับสกิลถัดไปนะครับก็คือเรื่อง Contact Management นะครับหรือเรื่องสัญญาต่างๆเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ Purchasing Engineer ต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทางด้าน Contact ต่างๆนะครับนี่เป็นจุดสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องติดคุกติดตารางกันได้เลยนะครับแล้วก็มีหากมีการทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาต้องมีการชาร์จคอสเท่าไหร่หรือว่าผู้ผลิตต้องโดนลงโทษอย่างไรบ้างนะครับเขาจะมีบัญญัติไว้ในสัญญาเลยนะครับสกิลถัดไปนะครับก็คือ presentation skill นะครับหรือความสามารถในการ present นะครับก็คือ purchasing engineer ต้องพูดเก่งนะครับต้องทำการ present เก่งต้องโชว์ออฟเยอะๆนะครับก็คือเวลาไปที่ผู้ผลิตนะครับต้องไปทำการพรีเซนต์นะครับต่างโปรเจกต์ต่างๆนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรดักต์ต่างๆให้กับทางผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ได้รู้นะครับส่วนความรู้พื้นฐานหรือสกิลอื่นๆที่ Purchasing Engineer ต้องมีก็คือนะครับสมมุติว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับออโตโมทีฟนะครับก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออโตโมทีฟซิสเต็มนะครับหรือว่าออโตโมทีฟรีควอร์เมนต์นะครับความต้องการพื้นฐานของbusiness ของออโตโมทีฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ purchasing skill นะครับหรือศัพท์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับ purchasing นะครับเกี่ยวกับการจัดซื้อต่างๆความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อนะครับศัพท์แปลกๆนะครับอย่างเช่น eco term นะครับ payment term นะครับ ETA ETD อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจริงๆแล้วนะครับก็คือหน้าที่หลักของ Purchasing Engineer เลยนะครับก็คืออันดับสำคัญสุดๆเลยนะครับก็คือต้องซื้อของให้ถูกราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดนะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดส่งของได้ตรงตามเวลานะครับโดยที่ไม่กระทบกำลังการผลิตหรือว่าลายการผลิตนะครับนี่คือหน้าที่หลักของ Purchasing Engineer นะครับก็คือซื้อของถูกคุณภาพดีจะส่งตรงเวลาไม่กระทบลายผลิตนะครับนี่คือหน้าที่หลักของ Purchasing Engineer นะครับถามว่ายากไหมก็ไม่ยากครับถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะครับทีนี้มาดูว่า Basic Salary หรือว่าเงินเดือนพื้นฐานของตำแหน่ง Purchasing Engineer นะครับมีการเติบโตอย่างไรบ้างและเริ่ม Start ที่เงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ Purchasing Engineer นะครับจะเริ่ม Startป
กติแล้ว Purchasing Engineer นะครับเขาจะไม่รับเด็กจบใหม่นะครับเขาจะรับผู้มีประสบการณ์แล้วอย่างน้อยๆนะครับ1ปีนะครับมาทำงานเพราะว่าจะได้มีความรู้มีสกิลเกี่ยวกับโปรเซสในโรงงานนะครับกระบวนการผลิตในโรงงานต่างๆนะครับแล้วค่อยมาทำงานจัดซื้อนะครับซึ่งอายุงานตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับเงินเดือนก็จะสตาร์ทอยู่ประมาณ 25,000 บาทถึง 35,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของตัวเองและก็ความสามารถนะครับถ้าพูดภาษาอังกฤษเก่งก็อาจจะถึง 40,000 50,000 แล้วแต่นะครับแล้วถ้าอายุงานมากกว่า5ปีนะครับเงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 55,000 บาทถึง 65,000 บาทถึง 70,000 บาทได้นะครับแล้วก็เกิดการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นผู้จัดการเป็นไดเรคเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งผู้จัดการนะครับของแผนกจัดซื้อนะครับหรือว่า Purchasing Manager นะครับก็จะอยู่ประมาณ 90,000 อัพนะครับบางคนได้ถึง 150,000 บาทเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเงินเดือนของโรงงานนั้นๆด้วยนะครับถ้าเป็นโรงงานญี่ปุ่นก็เงินเดือนก็จะต่ำหน่อยนะครับถ้าเป็นโรงงานของคนยุโรปหรือคนฝรั่งนะครับที่คนไทยเรียกว่าคนฝรั่งนะครับก็จะเงินเดือนสูงหน่อยนะครับส่วนข้อดีของตำแหน่ง Purchasing Engineer นะครับก็คือหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับต้องการที่จะไปเปิดธุรกิจของตัวเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่ทำงาน Purchasing Engineer มานะครับเนื่องจากว่า1เลยนะครับมีคอนเนคชั่นที่ดีอยู่แล้วกับผู้ผลิตต่างๆหรือว่าลูกค้าต่างๆนะครับ2ก็คือมีพื้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับสัญญาต่างๆก็รู้นะครับความรู้กฎหมายก็รู้นะครับการทำบัญชีการจัดส่งการโลจิสติกการแพ็คเกจจิ้งต่างๆรู้หมดนะครับมีพื้นฐานความรู้หมดถ้าทำงานจัดซื้อมานะครับก็เป็นข้อดีอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการทำธุรกิจเป็นของตัวเองในอนาคตนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะครับข้อเสียก็คือPurchasing Engineer จะไม่รู้ลึกเกี่ยวกับโปรเซสในOperation Line นะหรือลายการผลิตนะครับก็จะรู้แค่เบสิกพื้นฐานเพื่อเอาง่ายๆก็คือสามารถเอาไปทำธุรกิจได้นะครับแต่ว่าจะไม่รู้ลึกนะครับไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้งได้เหมือนคนที่อยู่ในหน้างานหรือว่าหน้าลายการผลิตนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับคงจะมีไอเดียหรือว่ามองเห็นหรือว่ารู้ว่า Purchasing Engineer หรือว่าวิศวกรจัดซื้อเนี่ยนะครับทำงานทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันนะครับก็หากใครมีความสนใจที่จะย้ายงานนะครับย้ายประสบการณ์งานการทำงานของตัวเองไปอยู่ Purchasing ก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับอนาคตอันไกลถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านอยากเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่อง Diecasting and Engineering Knowledge Sharing ครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับความรู้ดีๆนะครับที่ผมจะนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ